บายดีพี่น้องเขาตั้งหอกเขาซูซองจิบแช่หน่อแล้วพี่น้องมีแฟนคลับบอกว่าเวลาเปิดคลิปอันเปลี่ยนจากคลิปชาแนลเป็นหยิบวานๆแต่บอกว่าแล้วพี่น้องช่วงนี้กำลังประสานงานเลี้ยงที่จะไปเทพื้นเห็ดบาสเกตบอลดอนมวงเดินบาสเกตบอลพี่น้องฮักก็เริ่มคล้ายๆไม้กำลังเข้าทีเข้าทางเนาะหลังจากที่ประสานงานมากก็เดินเติบเลยพี่น้องลายเหมือเงินซ่อมสิทธิ์แล้วบ่ประมาณ2ถึง3ทีแล้วพี่เนาะมันสานําเฮาต้องถามราคาอยู่บ่ฮั่นอยู่บ่นี้แล้วก็อยากนําสั่งเครื่องอีกเออแต่ประสานงานเนาะทีมสิได้ลงไปโรงเรียนดอนหมองอีกเทื่อนึงพี่น้องเพื่อที่จะไปเทเดินบาสเกตบอลเนาะเพราะว่าครูเพิ่นให้ขึ้นมาเพิ่นให้ผ่านทีมมาแล้วก็ให้ไปดําเนินการเนาะซึ่งทีมันได้ประสานงานไปทางดอนมวงเนาะให้เพิ่นถามราคาแล้วก็สั่งเครื่องสั่งของอ่ะนะตอนนี้ก็ได้สั่งไปนําแหน่แล้วพี่น้องได้สั่งไส้ก็2รสชาซองกิน4รสปูนปูน200ซองยังเหลือตอนนี้แม่นเลขที่จะมาเฮ็ดบ่วงบาสเกตบอลนะลักเซาหั่นน่ะพี่น้องแล้วก็ยังเหลือเลขเทพื้นเนาะเลขเทพื้นซึ่งตอนนี้ทิพย์ก็สิไปเอาบ่วงพี่น้องตอนนี้บ่วงได้มาฮอดบ้านทิพย์เลยไปสอบสื่ออยู่สวรรค์บ่มีไปสอบสื่อบ้านก็บ่มีได้มื้อนั้นบ้านบ่วงบ้านเฮาบ่ค่อยใส่เด้เนาะมันฮอดยามฝนแล้วเด้เขาเจ้าลืมบ่เอามาคายเลยเด้มันวิดมันยามเพิ่งหน่อยเขาเฮียนเลยกําลังสิปิดเทอมแล้วเนาะกับบ้านนี้ปกติก็เฮียนคายอยู่แต่ว่ามื้อนั้นบ่เฮียนคายแต่ก็บ่ได้ไปรอหาน้องเฮาไปเบิ่งแต่ตลาดเนาะมื้อนั้นแล้วก็ถามเรื่องบ่วงนี่แหละเพิ่นว่าบ่มีคันอยากได้ต้องได้สั่งทิพย์ก็เลยว่าสั่งแต่กรุงเทพมาเลยเนาะก็สั่งมาตั้งแต่วันที่เด็กแปดวันที่เก้าเครื่องห้ากระหอดนี่ห้ากระหอดเมื่อวานเครื่องคันจากกรุงเทพมามุกดาหารแขกขึ้นเดียวแต่ว่าจากมุกดาหารมาหอดสวรรค์เนี่ยลายมือบ่ฮู้ว่ามันคือติดขาดสิบอกได้เนาะบ่เข้าใจคือการขามดาหารมาซื่อๆแต่ว่าโดนปกติเครื่องมันเมื่อวานนี้ฮะทิพย์เขาในเมืองเนาะเขาไปตามหาเครื่องแหละเครื่องมา2สิ่นแต่สิ่นนึงฮะมาฮอดบ้านอีกสิ่นนึงฮะไปลงไอ้มันบ่มานํากันนะเมื่อวานทิพย์ก็เลยเขาไปหาเขาบ่เห็นเขาว่าเครื่องคัดแหนกบ่ทันได้แล้วแล้วทีนี้ก็บอกเขาให้หาให้สุดท้ายตะแหลงก็เห็นนี้บ้านฮะมาหอดแล้วที่ไปเอามาวันนี้เอามาเมื่อคืนนี้อันในสวนบ่วงฮะอยู่บ้านหอดเมื่อวานเครื่องมันฝากผมกันแต่ว่าเป็นยังมันขึ้นมาบ่ผมกันเนาะถ้าแม่นเฮาเคยเห็นในรถเมล์เวลาเฮาขึ้นรถเมล์เขาสิถามว่าเครื่องจะมีตัวใดในตัวใดแน่บ่เขาจะเขียนว่าสมมุติว่ามีหาอันเขาจะเขียนว่า1ทํา5 2ทํา5 3ทํา5 4ทํา5 5ทํา5ก็แสดงให้ฮู้ว่ามันมี5อันทั้งหมดหั่นน่ะอันนี้เป็นอันที่1ที่2ที่3แม่นบ่ล่ะแต่ว่าคนส่งนี่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋ส่วนแรกก็เขียน1 2 3ก็เลยคันมันมาไลฟ์แก๊สแล้วมันเป็นแล้วนี่โลดก็เลยสัวสิแล้วแต่ละอย่างบ่ง่ายเลยพี่น้องในการประสานงานเนาะอันนี้เป็นโครงการหน่อยนี่วันนี้ว่าสิโอนเงินจ่ายค่ะปูนกะบัญชีเข้าบ่ได้ส่งมา3เทื่อสิเทื่อกะสแกนบ่ได้คิวโค้ดจนได้บอกให้บัญชีมาก็จะแคปแล้วก็ไปแคปอีกที่นึงแล้วก็แคปอีกที่นึงนะแคปไลน์นั้นมันมั่วแต่ว่าอีกตัวนึงที่เราแคปมาให้ใหม่หั่นบ่แน่ใจว่ามันเป็นตัวแคปต้นฉบับเลยบ่หรือว่าไอ้แคปมานั่นก็สแกนบ่ได้จนได้เปลี่ยนบัญชีใหม่แล้วก็ได้จ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะปุ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องเรียกของเฮาพี่น้องเรื่องมาจุกมาจิกเฮาก็บ่ได้ถ่ายคลิปดอกแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดเรียกอยู่ลังกอตอนนี้มาฮอดบอลเฮาเครื่องแล้วมันเป็นแนวนี้วะนี่มันบ่ได้ใหญ่เด้ไอ้บ่วงมันน่ะแม่นตัวนั้นติซะอันนี้โค้งมันซื่อๆติ
บ่วงมันก็ต่างหากบ่วงมันก็เอาต้นนั้นใส่เออบ่วงมันโตอยู่หันที่ซั่นเออเป็นจังซี่แต่เฮายังบ่ได้แก้เบิ่งได้เนาะบ่วงยังอันนี้ก็คืออันเดียวกันบ่บ้านบ่วงมันเมียนอันเดียวนี่แหละเท่าไรก่อนแซน33เมื่อเครื่องมานะก็เจ้าบ่เคียนทับกันบ่เครื่องค่อยมาซ่องสินแต่อันหนึ่งจังได้ไปนําเอาอยู่ในเมืองเมื่อวานนี้นั่นแหละว่าพร้อมกันฮะมาพร้อมกันส่งแต่มุกดาหารหันมาพร้อมกันแต่ว่ามาฮอดลาวนี่คือจับมันแหยกกันคือบ่เอามานํากันค่อยก็งุ้งเนาะเขาเจ้าบ่เคียน1ทับ2ไว้บ่ซ่องทับ2แม่งเขาเห็นแหย่คนละบินละบันนี้เครื่องเขามันมาพร้อมกันกรณีเขาฝากเครื่องที่มันเสียหายมาดิมันบ่หนาวมืดป่ะส่งเครื่องไปกรุงเทพมามุกดาหารคืนเดียวแต่ว่าจากมุกดาหารมานี่เขาขามมาแต่วันที่11ค่อยหาก็ได้เครื่องเมื่อวันตอนแรกไปเอาอยู่สวรรค์ได้หั่นคันบ่ไปเอาอยู่สวรรค์แม่นมื้อนี้จังฮอดเมืองซ้นเด้ค่ะเขาเจ้าคือขัดแหกสาเลยยาตัวกดพอข้อภาษีเนี่ยบ่ข้างอยู่ได้เออนะนี่แหละเขาถาบ่วงนี่แหละเบียกเขาเลยยังบ่ทันหอดใจขั้นเพิ่นว่าติดภาษีอยู่ดานเนาะกวดเครื่องเออพอเข้าใจได้ว่ามันก็ลายมือแห้งเป็นกองบูดคองหนาวเนาะสมมติคือทุเรียนคือตอนนําของเราเนาะพี่แม่เตรียมใจปลูกฝางใหม่หนาวเพิ่นเลยมันลายมือเด้ออันนี้ก็คือเครื่องที่เฮาสั่งมาเนาะพี่น้องอันนี้เจ้าภาพเพิ่นบอกว่าให้ซื้อ2หน่วยมาเอาตามเพิ่นเนาะแต่ตัวนี้เหี่ยวๆสงสัยแบบว่าติ่งกันมาลายบ่นี่เครื่องจะเต็มกันมาหรือว่าเข้าสู่บ่เต็มบ่จักแล้วก็อันนี้ก็คือที่เฮาไปเอามาเมื่อกี้พี่น้องก็คือไอ้ห่วงบ่วงซึ่งบ่มีคายอยู่สวรรค์ฮะจังได๋ก็บ่มีจังได๋สั่งมาแต่กรุงเทพสั่งลายมือก่อนนะเนาะแล้วก็ฝากแต่กรุงเทพมาก็ตั้งแต่วันที่เก่าเนี่ยหากระไดเครื่องพี่น้องมื้อนี้วันที่ยัง15บ่คือ16 16 16แล้วบ่เอ้าเลขไทยออกบ่มัน16มานี่แม่น้องนิวกําลังประกอบอยู่เนาะอันนี้ก็คือที่จะไปเฮ็ดเดินบาสเกตบอลนะพี่น้องหาซื้ออยู่ลาวบ่ได้เนาะทั้งหมู่บ้านทั้งบ่วงนี่ก็ได้สั่งมาพิเศษนี่แม่น้องนิวกําลังทดลองใส่ละกาเรือตั้งแต่เล็กบัดนี้เรือแต่เล็กที่จะมาจอดนี่เล็กนี่มันทั้งบาทเป็นติคุณครูเบื่องสิไปเอาหาอยู่ปากซองก็ต้องได้ไปสื่ออยู่ปากซองผลมันจังมียังเลือดแต่เล็กกับเล็กเทพื้นเนาะเลือดแต่เล็กเทพื้นกับเล็กเทพื้นกับได้ท่ามราคาเลยมือเซาในขั้นว่าเท่าไหร่ผลซองกูได้เท่ากับสื่อเอาอยู่นี่ให้เบื่องท่ามหรือว่าให้ลองท่ามแต่เล็กตัวนั้นตัวนเล็กเทพื้นเท่ากับเอาตะปีไปก็ได้เนาะราคามันสิบอลตื่นเหมือนกับไล่ตีหรือวันนี้ได้เดี๋ยวว่าเขาอยากคือบออยู่หันมันบ่มีเออแถวหานเวียดแถวนั้นน่ะเรียบร้อยปากซองลองให้เด็กๆยนต์เบิ่งดูเป็นจังได๋ลับลับเลยพวกบ้านเฮาสั่งมาหาหน่วยนะพี่น้องสั่งมาให้เด็กหน่อยหั่น3ผู้ละหน่วยตัดออกเลยเนาะตัวนั้นบ่ได้รวมในนี้ราคาตัวนั้นบ่ได้รวมในนี้อันนี้ลายแต่2หน่วยกับบ่วงปลาเฉพาะจังว่าแพงขึ้นหน่วยนึง350ได้ซื้อกรุงเทพฯแต่ว่าตอนนั้นซื้ออยู่มูลค่าหาบ่จือตอนไปให้โรงเรียนนวลสว่างก็สิแพงเติบบ่คิดว่ามีแต่บ่วงอันนี้ป่ะก็สิแพงแท้บ่เจ้าว่ามันมีเลขอันนี้เนาะเลขนี้เนาะค่าขนส่งจากกรุงเทพฯมามูลค่ามัน410บาทเนาะ410บาทแล้วก็มาบ้านเฮาก็มาบ้านเฮาอีกต่างหากเป็นเงินกีบเรียกรวมๆกันเป็น900คือว่าครับแต่ค่าขนส่งเป็น900ประมาณนี้พี่น้องอันนี้มันยังสั่นเนี่ยสูบมากบ้านซื้อแล้วป่ะฮะเด้ในหัวสูบเด้
พอสูบป่ะนะเออจิ้มข้าวเออมันจิ้มอันนี้ข้าวละกันเออของซ่องหน่วยมันตัวนี้นั้นของร้านประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับเบียกเฮาโอ้ดีใจแห้งประสานงานไก่สิแล้วและไก่สิได้ลงมือเลยถ้ามันฝากวันนี้มียันบ่ทันแล้วเพราะว่าคนมาเฮากระทาเครื่องนี่แหละเดี๋ยวนี่ก็ตกแล้วก็มาหอนเพราะว่าเพิ่นจะฝากเพิ่นมาให้ดนเติบแล้วพี่น้องจะผ่าเพิ่นนั้นแต่ว่าตัวเฮาสิประสานงานกันแล้วแต่แต่ละอย่างมื้อนี้ได้อันนึงมื้อนี้ได้อันนึงเฮาต้องไปเฮ็ดไปแต่งเอาเลขอันไหนเด้เพราะว่าเลขกระดานยังบ่มีแม่นเลขกระดานยังบ่มีเวลาโยนขึ้นมันจังสิได้ตับลูกหวงเนาะแต่เขาเล็กยังโอ้โหมันมีอยู่แล้วพี่น้องต้องไปเจ๊เอาบาทนะมันบ่ค่อยที่เพิ่นซื้อให้ก็เพิ่นกระบวบ่มีกระด้านมีแต่ซํานี้มันมีอันนึงนะมันเป็นสูตรตะวันน่าจะแพงแบบสุดครบไปเลยมาแล้วก็ประกอบเอาโอ้มันมีเสาก็มีอยู่แต่ว่ามันคนมาบ่ได้โอ้มันเสาอัตโนมัติเสาสําเร็จรูปบ่แม่นเสาอัตโนมัติเอาประมาณนี้พี่น้องเอออยากไปเบิ่งขอบกบมื้อนั้นไปเหยี่ยงกบให้พี่น้องแต่ว่าบ่ได้ทายให้เบิ่งมื้อนั้นหันไปเหยี่ยงอยู่ส่วนนึงเพราะนิวยังซื้ออาหารมาอยู่ส่วนนี้เพราะว่าบ่ได้ซื้อเป็นถิดแล้วบ่ซ่องถิดเลยเด้มื้อนั้นฝาแตกก็เลยบ่ได้ทายแต่กบหันยังมีอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปเจาะเบิ่งกบแล้วก็สิไปเอาอันไปต่อขึ้นเล่าเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งว่ายังมีอยู่มื้อนั้นเอาอึ่งไปทิ่มใส่บัวสิยังอยู่บ่ไปลองไปเบิ่งพี่น้องมื้อนั้นหันไปหยังก็ไปเหยี่ยงกบไปเหยี่ยงกบกับอึ่งแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าฟ้าห้องเนื่องแค่นี้แหละแล้วก็ที่พันบ่ได้คิดว่ามันยังสิมีกบอยู่ในนี้นี่เพราะว่าบ่เห็นเนาะมันเข้าโบกบ่เห็นคิดว่ามันดับหมดเลย FC ก็ถามหาว่ากบเป็นจังได๋นะคลิปก็คิดว่ามันดับเลยแต่ว่ามื้อนั้นฝนตกป๊าเป็นครูเป็นครูอยู่เด้ร้อยอึ่งนึงอ่างล้างแล้วเฮ้ยเด็กหุ่นให้มาบ่กันลายมันบ่ทันเออบ่ได้เอาผ้ามาใส่เลยเนาะนี่ผ้าทุกคนมาเบิ่งไปซื้อว่าหากบของเฮาน่ะยังมีอยู่คิดว่าสิลมเลิกแล้วเด้อุ้ยเอ้าพี่นี่สิตั้งใจใหม่ก็ไปยังลงผืนอันน่ะผู้ใดซุบ่จังย่างลงผืนยังลงผืนพะย่างเด้เห็นบ่อื้อเนี่ยกบน่ะย่างอยู่พี่น้องทิพย์น่ะบ่ได้สนใจเลยเพราะว่าคิดว่ามันดับแล้วนะที่แท้มันยังอยู่มึงสิพ่องกรก็ยังซื้อเฮาอาหารมาให้กินเออๆแฮมนี่เด้นี่ย่างอยู่นี่พูดอ่ะของนิวเพิ่นซื้อมาเกลือตลอดอันนี้กบพันธุ์บ่จักที่เอามาปะสวงประมาณ2ถิดนี่แม่นบ่ดียังได้อยู่ซะนะเพราะว่าทิพย์คิดว่าคันตั้งใจเลี้ยงกบคือเฮ็ด YouTube มันก็คือสิประสบความสําเร็จอยู่เนาะนี่เฮาเลี้ยงปลาเลี้ยงปอยเด้พุ่นน่ะมึงดูน่ะปูปลาโหยังหลายแล้วยังสําเก่าเด้ยังได้เติบอยู่นี่นี่เห็นโดดลงในบ่องหันคือว่านี่ได้ออกแล้วบ่นี่เด้นี่ตัวนี้ค่ะเบิ่ง4 5เบิ่งแสดงว่ามันกระไดอยู่ได้นี่แต่ว่าเฮาน่ะมีน้องเดียวแล้วเฮาก็เลยขยายพันธุ์บ่ได้ต้องมีขุดน้องใหม่ด้วยทั้งเดือนพี่จักไปทางใดล่ะมึงสิหาเฮาเพราะว่าปล่อยให้มันโหกเบิดโดดเลยพี่สวงนี่ขั้วแต่สวนเอ้าอีหยังอันนี้ขี้เข็บบ่มาตายนี่ขี้เข็บออกบ่ได้เนี่ยตายคลอซื้อเล็กไทยนักขี้เข็บบ่ทันละมั้งท้องมุ่งโผล่ออกป่ะพี่แถวอันนี้ยุ่ยๆๆอยู่ผู้อยู่แจ้ผู้ได้ใส่โอ้บ่สิทอนเด้อได้หันจะว่าอยู่ในหนอกน่ะบ่ฮู้ว่าต้นที่สวงมันแหลกนะกบไปอยู่ใส่มืดได้เนี่ยน่าจะยุดอยู่ผืนนี่บ่จังเนาะเฮาก็บ่ได้เกลือเลยนี่ๆๆๆเกลืออยู่แต่ว่าสวงนี่นะฮะก็ขาดหอดบ้านหอดตัวนี้ซ้ำนี่อย่าดุดอยู่ในผืนพะย่างนี่มันโหกข้าวโบกจ้ะเออนี่ได้ห้อยห้อยก็ตายมียังก็มาปล่อยซะนี่เมื่อตอนนั้นอึ่งของนี่เอาปล่อยไว้ซุกเจตโตแต่ปีกายตั้งยังปีนี้ก็ปล่อยคือกันเมื่อนั้นก็ปล่อยคู่นึงเอ้ยปล่อยหลายโตเติบเด้ใช่ซะนี่ดิใช่อึ่งเห็นแต่กบข้างนอกนี่บ่ห่มนะนี่นี่ได้เห็นบ่อยู่หนอกพะย่างเอาออกนะใช่นี่บ่องนี่ตกผิดมั้งบ่อยู่ผืนฮะเออตั้งอยู่ในพัดจักโตอุ๊ยตกใจอุ๊ยหลายปุ่นโดดต่ํากําแพงพุ่นเข้าไปทําไมเออลาโตได้นี่เออแต่เขาไปอยู่นี่ฮั่นแสดงว่าฝนแดดติยังบ่มีห่มป้า
ก็เลยมาเบิ่งฝุ่นผู้ชายเสียงว่าตำกระเบื้องนักปลูกนี่ยังอีผู้ชายอยู่ไหนผู้ใดผู้ยังอยู่ผู้อยู่ไหนพี่ยังพี่อยู่แจ้พี่ก็ลายหนึ่งลายออกมาพี่เป็นลายไปแต่พี่แล้วมันหกเดี๋ยวออกก่อนสิตั้งใจเฮ็ดเกษตรก็ปีสิมานี่พี่น้องยากอุ้ยได้แน่หันกับมันตายสวงนะว่าจะจะสั่งมาปลูกใหม่อยู่เห็ดหอกไม้ดีดีตอนนั้นเขาบริอยู่บ้านได้มันก็เลยบ่ประสบความสำเร็จนี่อ๋อผู้ดดร่วมอุ้ยตอนนั้นคือจอยแท้ก็ปูมาจากนี่ปั๊บใหม่เนาะป้าคุณรู้ปุ๊บไม่เคยกินกบเลยได้นี่กบเหลียงมันเคยกินจักเถื่อมันไม่ได้จำมันกินจักโต FC มากับบ่มีผู้ได้ถามว่าอยากกินกบไปนี่น่ามองนี่บ่งุ่มบ่ดูบ่มีแต่กบบ่ฮะแจนกบแหละเต็นหัวต่ํากับกกอันนั้นอยู่ต่ํากับกระเบื้องฟ้าเหยียบหมูกระปบตายตะวันหอนรีบพายังน้ำหอนนั่นมันจะลงไปอยู่ถึงนี่ว่าสั่งกบลงใหม่บ่สั่งก็เอาละเล็กละน้อยก่อนล่องมันสิเอาก็ได้แต่ว่าอาหารจะเคยเลยเดี๋ยวนี้ไว้อาหารป่ะโอ้โหด้วยล่ะค่ะอาหารอีนี่ตัวนี้นี่ข้าวคาวตัวเนี้ยนี่ลายตัวเลยแหนมตากันชีทองเบิ้งมันอยู่ในผืนนี่เดี๋ยวสิลมต้นนันผัดดำนี่เบิ้งสีลองเบิ้งนี่เบิ้งฟ้าคุณออกได้ยี่บ่อะไรเขาไปก็ได้แล้วช่วงนี้ไข่ดอกคนตกเนาะมีแนวกินทันบ่ทันบ่แถวนั้นก็จักว่ามีกันรู้จักกระเจาะเจ๊เข้ามาอยู่ว่าเจ๊ตัวนั้นลูกตัวเดียวมีแล้วนี่แมนบ่แอบทำตายบ่นะเงาตัวนี้ออกบ่ได้บ่จักจักเขาเพิ่งออกบุได้ก็เขามีเดี๋ยวมานานคอยมาอันใหม่ออกเนาะเริ่มต้นใหม่จับกบหมกแล้วก็อันใหม่นี่ออกไหมใช่นี่ดำดำมีเวลาได้เฮ็ดเกษตรแล้วบัดนี้จอยเนาะตัวน่ะนี่กระเทกบ่ก็ยังลาอยู่ได้เห็นยังพอเก่าตะกี้เอาบ่ได้กินเด้เอ๊ะนั่นๆๆตายหั่นนี่ตีนมันกูลั่นตายมันหอนได้บ่งวนอยู่แดดแต่ก็หิวจ้ะฝนตกบ่ใช่จะใต้แดดตอนนี้มันหอนขนาดถ้าเปิดน้ำในโอ่งก็ยังหอนนั่นแหละไปเอาอันนี้ออกมืดฉ่ำมาดิยังไม่ไรไปไปให้พอน้องนิวเฮ็ดพาพี่น้องมาเบิ่งเลยพอกบเขายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ให้กำเนิดลูกชายเลยนี่กบพันตัวนี้แหมมันเออกบดำๆจอยๆหันกบปล่อยบ้านะกบที่เขาเลี้ยงแต่หน่อยจะย้ายอันนี้แม่พันพอพันเด้เออไปนี่แหละไป
อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของกบของเฮาพี่น้องอยากไปเบิ่งเกษตรทางฝั่งไทยอยู่ที่พันตั้งใจว่าเฮ็ดกิจกรรมให้เรียบร้อยแล้วก็จังสิเข้าไทยพี่น้องยังมีอยู่ซ่องบ่วงเนาะก็คือบ่วงโรงเรียนดอนหวงเลยพี่น้องเฮ็ดเดินบาสเกตบอลแล้วก็อีกบ่วงนึงก็คืองบของโรงเรียนบ้านนุ่นสว่างเนาะตอนนั้นอาจารย์อยากทมดินแต่ว่าเพิ่นก็เงียบไปเลยฮะก็ติดต่อมาเมื่อวานนี้แต่ว่าที่มันตัดสินใจแล้วว่างบนั้นหันทิพย์สีเอาไปสั่งตัวตังให้น้องๆนักเรียนเพราะว่าให้น้องๆนักเรียนนั่งแง่กันแล้วก็ทุ่งกับป้าไว้ตามผืนตามยางนะพี่น้องที่ก็เลยว่าเอาไปเห็ดโต๊ะตัวนั้นก่อนเนาะแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าสิได้อยู่บ่ได้เพราะว่าปานทิพย์นี่เขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดเนาะให้แม่น้องนิ้วประสานงานทางบึกดงอยู่สร้างที่ว่าเพิ่นเคยเฮ็ดให้โรงเรียนบึกดงนั่นเด้พี่น้องว่าเพิ่นสิเฮ็ดให้ฮอดได้บ่เนาะแล้วก็จังสิสร้างช่วงนี้พัดมีงานอยู่กาฬสินธุ์ด้วยนี่พี่น้องกิจกรรมเฮาก็บ่ทันได้แล้วผู้ใดแน่ได้ไปบุญบั่งไฟอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยพี่น้องการสาระคลิปนี้ถือว่าสิจบไปเพียงเท่านี้เด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี